วันนี้เราจะมาพูดถึงวันมหาวิปโยคของชาวโปรแกรมเมอร์เป็นวันหนึ่งของปีที่จะมีบั๊กเยอะเป็นพิเศษวันนั้นคือวันที่29กุมภาพันธ์ครับแน่นอนเราเห็นมาโอ้พี่ครับทำไมวันนี้เกมล่มทำไมวันนี้มีปัญหาจังเลยครับ29กุมภาพันธ์เป็นวันที่มีทุกๆ4ปีที่ดูเหมือนว่าโปรแกรมเมอร์จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ทำไม why มาแล้วครับกล่องซุ่มกาชาในอาร์มครับเป็นอาร์ตทอยคุณภาพขนาด9เซนติเมตรครับมีหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์นะหรือยังจะเป็นตัวนี้นะครับโปรแกรมเมอร์หัวร้อนนะมีไว้แก้บั๊กนะแล้วก็นี่ครับยอดนักขายพ่อค้าขนมปังสังขยาในตำนานหรือว่าจะเป็นอุ้ยซีเกรตครับผมเกมที่เรารักมารับ ABK ไปได้เลยทั้งหมดเป็นงานฝีมืองานคราฟต์คุณภาพจากทอยแล็กซี่นะครับรายละเอียดเยอะเบิ่มๆแบบนี้เลยครับสวยงามรับประกันเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้นะครับที่เว็บไซต์ toylaxy.com หรือว่ากดลิงก์ใต้คำอธิบายวิดีโอก็ได้ครับพิเศษนะครับถ้าซื้อยกบ็อกซ์ได้ตัวไม่ซ้ำเลยนะคืออย่างนี้ครับทุกคนเราจะต้องย้อนกลับไปเลยว่าไอ้วันที่29กุมภาเนี่ยมันมีทุกๆ4ปีมันเขียนโค้ดไม่ได้เหรอวะมันก็น่าจะจบหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แค่ว่ามี29วันทุก4ปีอะดิเพราะว่าทุกๆ100ปีอ่ะมันจะยกเว้นกฎนี้ถึงแม้ว่าปีนั้นจะเป็นปีที่เขาเรียกว่า leap year หรือว่าปีกระโดดที่มี29วันเนี่ยแต่ถ้าว่า100ปีปุ๊บมันจะไม่โดดไงก็มีอีก2 logic นั้นโปรแกรมเมอร์ถ้าเกิดว่าเรียนเขียนโปรแกรมอ่ะโปรแกรมแรกๆที่คุณอาจจะได้เขียนก็คือคำนวณปีอธิกสุรทินก็คือ leap year นี่แหละโอเคถ้าเกิดว่าใส่คศนี้ลงไปแล้วถามว่าปีนี้โดดหรือไม่โดดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็จะเป็นทุกๆ4ปียกเว้นทุกๆ100ปีไม่ยกเว้นมีอีกแต่ว่าทุกๆ400ปีมันจะกลับมาโดดอีกถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็น100ปีที่จะไม่ต้องโดดแล้วแต่ว่าทุกๆ4ครั้ง100ปีแรก200ปี300ปี400ปีเนี่ยปีที่400เนี่ยโดดเพราะว่ากฎมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนปีเนี้ยมันโดดหรือไม่โดดเนี่ยมันหาร4อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีลอจิกอะไรอย่างนั้นซึ่งโปรแกรมเมอร์บางคนก็จะหลงลืมๆไปนะครับทีนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้ใช้ปีคริสต์ศักราชนะครับบ้านเราใช้พุทธศักราชดังนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็เราก็เขียนโปรแกรมไปเลยอ๋อเราก็เอาคศบวกไป543เราก็จะได้ปีพศออกมาแต่ว่าปีนี้เป็นปีโดด2024แต่ว่าบวกไป543อ่ะก็คือ2567ปี2567คริสต์ศักราชไม่ใช่ปีโดดมันอยู่ที่คุณจะเขียนโปรแกรมแบบไหนถูกไหมคุณเขียนโปรแกรมแบบเอ้ยเราคอนเวิร์ตยังไงคุณจะไม่สามารถที่จะเอาเลขปีอ่ะคริสต์ศักราชไว้บวกปี2567มันไม่ใช่ปีโดดนั้นถ้าเกิดว่าคุณคำนวณแบบเนี้ยไอปีนั้นก็จะมีแค่28วันแล้วมันก็กลายเป็นวันที่1มีนาละแล้วโปรแกรมคุณก็จะเด๋อใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าคุณเขียนโค้ดแบบไหนเลยนั้นผมเตือนทุกคนรอบที่8แล้วว่าเวลาคุณเขียนเกี่ยวกับวันที่เวลาคุณควรที่จะใช้ไลบรารีที่มีชาวบ้านเขียนไว้ให้แล้วแล้วคุณก็ควรจะจุดธูปสาธุเขาเอาหัวหมูไหว้ด้วยเพราะว่าเขาอะคิดมาให้แล้วเว้ยว่าเออเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเขียนเองคุณก็จะมีเคสแบบอ่ะพลาดนี่ไม่ใช่แค่แบบโปรแกรมเมอร์ไก่กาที่แบบเขียนเว็บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรอย่างครับเรามีเคสของโปรแกรมเมอร์ที่แบบว่านี่เลยวันก่อนเองใช่ไหม29กุมภาใคร EA บอกว่าเออถ้าเกิดว่าคอนโซลเกมเข้าไม่ได้นะครับให้ตั้งวันที่เป็นวันที่1แทนนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวมันกลับมาครับ EA บอกงี้เราไม่เข้าใจวันที่29กุมภาเท่าไหร่งั้นถ้าเกิดว่า EA แตกเนี่ยมันก็แน่นอนครับว่าใครก็แตกได้ใช่ป่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงมีปีโดดทุก4ปีแล้วไม่โดดทุก100ปีแต่กลับมาโดดทุก400ปีมันเป็นยังไงใช่มั้ยอันนี้ความรู้รอบตัวใช่ป่ะก็คือว่าปีนึงเรานับยังไงทุกคนโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่มั้ยเดี๋ยววาดรูปดีกว่าก็คืออะไรคือ1ปีโอ้มันเป็นเหมือนคำถามปรัชญาชีวิตอะไรคือ1ปีย้อนกลับไปในสมัยก่อนก็คือดวงอาทิตย์แล้วก็โลกเอิร์ธโคจรรอบ1รอบเนี่ยคือ1ปีเว้ยแล้วมันใช้เวลากี่วันล่ะเขาบอกว่าประมาณ365วันขีดเส้นใต้คำว่าประมาณเพราะว่าบางปีมันก็ไม่ใช่365เว้ยบางปีมันบวกมันลบทำยังไงดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะทุกๆปีเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ365วันบวกอีก6ชั่วโมงเว้ยประมาณนี้อีกแล้วคือนึกออกไหมมันไม่ได้เท่ากันตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันประมาณเนี้ย365วันกับอีก6ชั่วโมงดังนั้น1ปีเนี่ยมันจะเคลื่อนไป6ชั่วโมงอ๋อเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นทุกๆ4ปีอ่ะเราก็บวกเพิ่มมาให้เลย1วันไง366วันแล้วไอ้ตัวที่มันเกินมาเนี่ยมันก็ถูกรีเซ็ตทุกๆ4ปีถือว่า
very good ปัญหานี้เราถูกแก้แล้วใช่ไหมอ๋อใช่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 แล้วก็รีเซ็ตแบบมันเกินไป6ชั่วโมงแล้วก็รีเซ็ตทุกๆ4ปีแล้วก็รีเซ็ตทุกๆ4ปีแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวอ้าวทำไมอ่ะพี่คือที่เราบอกว่า6ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่6ชั่วโมงอะแล้วมันเท่าไหร่กันอะมันประมาณ5ชั่วโมงนิดๆจริงๆแล้วอะเออมันไม่ใช่6ชั่วโมงซะทีเดียวแล้วไอ้นิดๆเนี่ยพอรวมกันครบ100ปีปั๊บมันจะครบวันนึงพอดีอ๋อโอเคโอเคโอเคงั้นแสดงว่าเราโดดทุกๆ4ปีแต่ว่าพอครบ100ปีปั๊บปีนี้ไม่โดดละปีนี้ย้อนกลับหมดแล้วใช่มั้ยปัญหาบอกว่าไม่อ่ะคือจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าทุกๆ100ปีมันก็ไม่เชิงว่าเราได้วันนึงคืนมาซะทีเดียวคือมันนิดนึงอ่ะน้องอ๋อนิดนึงโอเคพี่แล้วนิดนึงขนาดไหนก็บอกว่าประมาณว่าทุกๆ400ปีอ่ะเราต้องบวกเพิ่มไปอีกวันนึงเว้ยเออทุกๆ100ปีเราไม่บวกแต่ว่าพอครบ400ปีอ่ะเราต้องบวกเหมือนเดิมเว้ยเพื่อที่จะแบบว่าเออปรับแอดจัสต์นิดนึงอ๋อโอเคพี่กฎก็คือยังไงนะโดดทุกๆ4ปียกเว้นทุก100ปีแต่ยกเว้นอันข้างบนทุก400ปีนี่คือวิธีการเขียนโปรแกรมนับวันโดดอธิกสุรทินบอกว่าอ๋อโอเครอบแรกพี่ก็บอกว่า4ปีได้แล้วแต่ว่ามันยังเคลื่อนอยู่งั้นทุก100ปีเรามาแก้กันใหม่โอเคอย่างนี้ไปทุกๆ400ปีเรามาแก้กันใหม่พี่แล้วอย่างนี้มันมีต่อป่ะเนี่ยมีเหมือนกันอ๋อไม่ใช่อันสุดเหรออ๋อใช่พี่มันนิดนึงอ่ะแล้วมันก็จะเคลื่อนแบบนิดนึงมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทุกๆ 8,000 ปีอ่ะเราจะต้องมาแก้อันนี้อีกทีนึงอ๋อ 8,000 ปีโอเคงั้นให้แม่งเป็นเรื่องของจักรวาลเถอะเขาบอกว่าอ๋องั้นไอ้ 8,000 ปีนี้เราไม่ต้องคิดอะไรเนาะเราไม่ต้องเตรียมเผื่อไว้เพราะเรามีวันที่ตรงนั้น 2,000 กว่าปีเองเออแต่ถ้าเกิดอีก 8,000 ปีแล้วยังใช้ระบบเหมือนเดิมนะแล้วเราควรจะสูญพันธุ์แล้วพี่คือนึกถึง 1,000 ปีที่แล้วดิเรายังเพิ่งแบบอุ๊ยเราล่าสัตว์เราทำฟาร์มได้เหรอตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างแล้วถ้าบอกว่าหลังจากนี้พอครบ 8,000 ปีแล้วมึงยังคิดระบบใหม่ไม่ได้เนี่ยกูควรสูญพันธุ์ถูกปะก็แบบโอเคโอเคพี่เงินทรงนี้แหละโอเคได้นี่ก็คือสาเหตุว่าเงื่อนไขของปีโดดทำไมมันแปลกๆแล้วก็โปรแกรมคุณจะมีปัญหาตลอดมันอาจจะมีปัญหาแค่ว่าสมมติว่าวันนี้วันที่29กุมภาเงี้ย2024คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์นี้1ปีวันนี้เป็นวันที่29กุมภาแล้วเราจะบอกว่าอยากจะบวกเวลาไป1ปีเฮ้ยเราบวกไปเลย2025กุมภาใช่ไหมเอ้าไม่มีนี่งั้นเวลาเขียนโปรแกรมห้ามเขียนเยียร์บวก1ใช้ฟังก์ชัน add ไป1ปีแล้วเดี๋ยวให้ไลบรารีมันจัดการให้โอเคไหมเพราะวันนี้ไม่มีแล้วพอวันที่นี้มาถึงระเบิดเคสนี้เกิดขึ้นจริงเราเล่าไปแล้วตอนที่ข่าวล่มข่าวมันล่มเพราะว่าเซอร์ติฟิเคตหมดเซ็นไว้หมดอายุทรายเซอร์ติฟิเคตวันที่29กุมภามีอายุ1ปีหมดอายุวันที่เท่าไหร่29กุมภาปีหน้าไม่มีทีนี้พอเราบอกว่าบวกไป1ปุ๊บเราเอาอินพุตนี้ป้อนเข้าไปในระบบก็แบบฮะวันไหนนะยืนงงอยู่ตรงนั้นค้างไปเลยข่าวล่มเพราะว่าวันที่แปลกๆไม่เข้าใจอันนี้แค่วันที่จิ๊บๆเราไปลองดูเรื่องของไทม์โซนดีไหมโอ้ไทม์โซนไงทุกคนโลกเราอ่ะมันก็มีคุณเคยเห็นแบบแมปแผนที่ไทม์โซนอยู่แล้วป่ะเขาก็แบ่งกันตามเส้นตรงแบบเนี้ยแล้วเราก็มีไทม์โซนมาตรฐานอย่างบ้านเราใช้ GMT ใช่ไหมก็คือ Greenwich บวก7ใช่ไหมก็คือไอ้ Greenwich มันแม่งตั้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วบ้านเราอ่ะแม่งก็บวกมาอันนี้บวก1ชั่วโมงบวก2บวก3บวก4อะไรเงี้ยบ้านเราแม่งอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นบวก7พอดีอ๋อแล้วก็อ๋อโอเคได้เอาทีนี้เขียนโปรแกรมสิโอ้สบายผมก็มีกรีนอยู่ตรงกลางแล้วผมก็ลบไปลบ2ลบ3ลบ4ใช่ไหมลบ5เขียนโปรแกรมอีซี่สวยสวยแต่บางประเทศอยู่ในเส้นเดียวกันเนี่ยแต่ว่าใช้คนละไทม์โซนเส้นจริงๆแล้วเส้นไม่ตรงเท่าไหร่เส้นเป็นอย่างนี้โปรแกรมเมอร์ก็แบบเฮ้อะไรเนาะมีบิดอย่างนี้ด้วยอ๋อโอเคมีประเทศแบบไหนบ้างที่บิดก็เขียนไปลิสต์มาบางประเทศบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่กรีนิชบวกสักทีเดียวอ่ะเราเป็นว่าบวก 2.5 ลบ 2.5 พอดีว่าเรามีไทม์โซนนี้ขึ้นมาไทม์โซนคนอื่นเขาแบ่งกันล็อกละชั่วโมงประเทศเราแบบพิเศษแบบสเปเชียลนิดนึงคือประเทศเราอ่ะใช้แบบว่าบวกครึ่งชั่วโมงอ๋อบวกครึ่งชั่วโมงโอเคได้บอกครึ่งชั่วโมงอ้าวโอเคกูซอยเส้นให้โปรแกรมเมอร์ซอยให้ซอยเส้นให้โอเคได้ไม
ีประเทศนึงโผล่มาเออคือว่าเราบวก15นาทีอ่ะกูซอยครึ่งชั่วโมงให้มึงแล้วประเทศมึงยังบวกอีก15นาทีมึงจะมาคือยังไงนะหมายถึงว่าประเทศมึงอ่ะเวลาจะไม่ตรงกับเพื่อนเลยถูกป่ะสมมติว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นล็อกชั่วโมงนึงอ่ะก็คือสมมติ7โมงก็บวกไปทีละชั่วโมงนึกออกป่ะเอออันนี้แบบบวกครึ่งชั่วโมงก็หนักแล้วใช่ป่ะบวก15นาทีเอ้าอ่ะกูก็ซอยให้มึงอีกอ่ะเกมเมอร์ก็ซอยให้มึงอีกซอยเข้าไปงั้นคุณลองเขียนโปรแกรมไทม์โซนดูดิระเบิดแค่ไอ้โปรเจกต์เขียนโปรแกรมไทม์โซนเนี่ยก็หนักละมันยังมีเรื่องของปีแต่ละประเทศบนโลกใบนี้นับปีไม่เหมือนกันบางประเทศในยุคก่อนๆเขาเริ่มนับวันที่1ของปีอย่างประเทศเราก็1มกราเอาดิแล้วบางประเทศตอนแรกผมใช้ระบบนี้ครับเสร็จแล้วผมค่อยเปลี่ยนมาเป็นระบบมาตรฐานตอนปีหลังครับเอาแล้วเวลาที่มึงอยากจะย้อนเวลากลับไปฝั่งเนี้ยมึงก็ต้องมาเขียนโปรแกรมแฮนเดิลอีกว่าอ๋อถ้าเกิดแม่งปีก่อนปี1872นะแม่งต้องใช้ระบบนี้แล้วปีมันนับปีไม่เหมือนกันมันเสือกนับปีในเดือน4เสือกนับปีในเดือน7มันจะมีปัญหาแบบคอร์เนอร์เคสเหล่านี้ก็คือเคสที่แบบเป็นเคสแปลกๆที่คนเราอ่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่ามันจะมีเคสที่บางคนใช้แล้วมันจะแปลกแล้วมันจะมีปัญหาก็เลยต้องบอกว่าใช้ไลบรารีเถอะโยมอันนี้เรื่องไทม์โซนถูกไหมอันนี้แค่วันนะผมจำได้ว่าบางที่นับ daylight saving time ด้วยโอเค daylight saving มาไหนๆเอ็งพูดขึ้นมาแล้ว daylight saving นี่เป็นระบบที่ปวดหัวที่สุดในโลกเพราะว่ามันไม่อ้างอิงจากอะไรเลยอ้างอิงจากรัฐบาลประเทศนั้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะถอยเวลากับ1ชั่วโมงไอ้ประเทศนั้นซึ่งอยู่ในเส้นเดียวกันบอกว่าเออไม่อ่ะกูไม่นับก็หมายความว่าในไทม์โซน1เส้นเนี่ยมี2ประเทศไอ้ประเทศนึงบวกไป1อีกประเทศนึงไม่บวกงงดิมึงไทม์โซนเดียวกันบ่กลายเป็นว่ามิ้งมีไทม์โซนขึ้นมาเป็นแบบเป็นเส้นแนวนอนตอนแรกมึงตั้งเส้นแนวตั้งมีเส้นแนวนอนโผล่ขึ้นมาอีกหรือบางทีมึงคาบไว้เฉพาะประเทศมึงเนี่ยประเทศเดียวเออประเทศผมไม่นับครับส่วนประเทศข้างบนนับแล้วแต่มันเอ้าตอนแรกเวลาตรงกันอยู่ดีๆพอเข้า daylight saving ช่วงนั้นฤดูของเดือนของปีเวลาไม่ตรงกันซะแล้วแล้ว daylight saving แต่ละประเทศอ๋อคุณบวก1ชั่วโมงเหรอผมบวกครึ่งชั่วโมงพอเอ้างงอีกแล้วแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือวันที่เริ่ม daylight saving อ่ะอาจจะไม่เหมือนกันคุณเริ่ม daylight saving ในเดือนกรกฎาคมส่วนผมขอเริ่มในเดือนสิงหาคมได้ไหมแล้วแต่รัฐบาลนึกถึงสภาพโปรแกรมเมอร์มึงว่ายังไงนะ daylight saving ดังนั้นต้องมีระบบกลางได้โปรดบอกข้าด้วยว่าตอนนี้ประเทศนี้มันกี่โมง ประเทศเราไม่มี daylight saving เพราะว่าประเทศเราอ่ะอยู่บนเส้นศูนย์สูตรพอดีถ้าไม่ไปต่างประเทศคุณจะไม่ทราบนะว่าประเทศเราอ่ะกลางวันกับกลางคืนอ่ะ12ชั่วโมงเท่ากัน perfect ตลอดปีใช่ป่ะแต่ว่าในประเทศอื่นที่เขาอยู่บนข้างบนข้างล่างอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของกลางวันยาวกว่ากลางคืนคืนยาวกว่ากลางวันในบางฤดูอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมี daylight saving ใช่ป่ะเออซึ่งไอ้เวลาเนี่ยก็แล้วแต่รัฐบาลไม่ได้อิงอะไรเลยก็ตามนี้แล้วบางประเทศก็ยกเลิกตอนแรกมี daylight saving บางประเทศก็แบบยกเลิกแล้วเราจะไม่เปลี่ยนเวลาอีกต่อไปใช่ไหมโอเคประเทศนี้ตอนแรกมี daylight saving เริ่มยกเลิก daylight saving แต่ปีนี้อ่ะก็นึกออกป่ะก็ต้องมาเขียนโปรแกรมอีกว่าอ๋อตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป daylight saving ไม่นับเพราะว่าเวลาเทียบเวลาคุณลองนึกดูสมมุติว่าปีนี้เรามี daylight saving แต่ปีหน้าเรายกเลิก daylight saving ถ้าเกิดมีคนถามว่าวินาทีตั้งแต่ตอนเนี้ยกับเวลาเนี้ยในปีหน้าเวลาต่างกันกี่วินาทีโอ้โหงงตาแตกมันไม่สามารถคำนวณโอ้โหว่าอ๋อปีนี้เขายกเลิก daylight saving ไปแล้วแต่ว่าจำนวนวินาทีที่ผ่านไปมันยังท่องเท่าเดิมถูกไหมแล้วมันไม่สามารถที่จะเอาเวลามาลบกันได้นึกออกปะคือมันแบบระเบิดบึ้มยังไม่หมดนะเราไปเรื่องวินาทีกันดีกว่าทุกคนก็วินาทีของเราไม่เท่ากันครับคืออย่างนี้เอาวันหนึ่งก่อนหนึ่งวันหนึ่งวันคืออะไรอ่ะกลับมาที่คำถามเชิงปรัชญาปรัชญาคือโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบครับนี่1 one rotation โอเคแล้วมีกี่วินาทีก็มี24ชั่วโมงครับชั่วโมงละ60นาที1นาทีมี60วินาทีก็คูณกันไปเลยครับได้เท่าไหร่ตัวเลขออกมาเท่าไหร่นะ864000อย่าหลอกกูนะกูเชื่อประมาณนี้ครับคำถามก็คือมันเท่ากันทุกวันไหม โลกหมุนทุกวันเท่านี้ทุกวันไหมโอ้เดี๋ยวก่อน stop 1วินาทีคืออะไรกลับมาถามที่คำถามปัญญาอีกแล้วอะไรคือ1วินาทีความ1วินาทีเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่โอ้1วินาทีคือจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเราเอาความโคจรรอบโลกแหละเอาดวงอาทิตย์อะ
ตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยเราดวงอาทิตย์มันหมุนกลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยคือ1วันแล้วเราก็บอกว่า1วันมี24ชั่วโมงปุ๊บเราก็คูณออกมาเป็นวินาทีแต่เผอิญว่าโลกเราอ่ะมันไม่ได้หมุนเร็วเท่าเดิมทุกวันมันก็เลยจะมีคลาดเคลื่อนอีกบ้างนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่ากูไม่เอาละไม่งั้นมันคำนวณมันไม่ได้สักทีก็เลยไปเอาเป็นเค้าเรียกว่า atomic second นะครับ atomic second หรือเค้าเรียกว่า SI second นะครับหน่วยมาตรฐาน SI ทำยังไง1วินาทีอ๋อเป็นเวลาที่อะตอมของซีเซียมมันจะสูญเสียพลังงานอะไรสักอย่างแม่งแบบเป็นแบบวิทยาศาสตร์อะวิทยาศาสตร์สุดๆวัดความสูญเสียพลังงานของซีเซียมถ้าเกิดสูญเสียพลังงานครบเท่านั้นเท่านี้ถือว่าเป็น1วินาทีเป็นค่ามาตรฐานซึ่งไม่มีผลกับการวนของโลกอะไรอย่างอื่นไม่มีเป็นเรื่องของระดับอะตอมอย่างเดียวดังนั้นเราจะได้1วินาทีที่เท่ากันเสมออันนี้เป็นเกรดอีกว่าไม่ใช่แค่1วินาทีเท่านั้น1เมตรใช่มั้ย1เมตร1เมตรมาตรฐานอยู่ที่ไหนแต่ก่อนก็บอกว่าอ๋อเป็นแท่งไม้ครับเป็นแท่งเนี่ยคือ1เมตรเราจะอ้างอิงจากแท่งศักดิ์สิทธิ์นี่แท่ง1เมตรศักดิ์สิทธิ์1เมตรต้องมาวัดตรงนี้ทั้งโลกต้องมาวัดร่วมกันตรงนี้นี่คือ1เมตรแต่ว่าไอ้แท่งเนี่ยเวลามันโดนอากาศความร้อนความเย็นมันเสือกยืดมันเสือกหดมันก็จะมีแบบความเออร์เรอร์นิดหน่อยแล้วแต่อุณหภูมิอีกอ่ะเอาไม่ได้อ่ะงั้น1เมตรคืออะไร1เมตรคือโฟตอนเคลื่อนที่กี่วินาทีต้องวัดกันอย่างนี้คือวัดเป็นความเร็วแสงแล้วก็เคลื่อนที่โดยใช้กี่วินาทีคือมันจะมีเทียบอ้างอิงไปหมดนี่คือแบบค่ามาตรฐาน SI เขา define แบบนี้เลยนะไม่ให้ปัจจัยภายนอกมันมีผลกับหน่วยมาตรฐานนี้เด็ดขาดอ่ะกลับมาที่เรื่องวินาทีเราบอกว่านี่ครับ1วินาทีเป็นอะตอมของซีเซียมอะไรเนี่ยอ๋อๆโอเคโอเคถ้าเกิดว่าเราบอกว่าทั้งโลกเราจะต้องใช้วินาทีแบบนี้ครับเราจะวิ่งมาที่อะตอมิกเซคันด์แล้วเราจะยึดอันนี้เป็นหลักกลับมาที่1วันอ้าวพี่1วันมันก็ไม่ได้เท่านี้แล้วดิบางวันโลกมันหมุนเร็วบางวันโลกมันหมุนช้ามันก็จะมีแบบเท่านี้แหละพี่แต่มันมีเศษนิดๆทำไงวะเอางี้แล้วกันพี่เคยดีลเรื่องแบบนี้มาก่อนอ๋อยังไงพี่คือว่าถ้าเกิดว่าไอเศษตรงเนี้ยมันบวกมาสมมติโลกเราหมุนช้าลงอยู่ดีๆ86401วินาทีอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะประกาศน้องๆว่าปีนี้เราจะมี leap second วินาทีโดดปีนี้เราจะเป็นปีที่พี่จะประกาศแล้วน้องก็เอาไปใช้นะว่าปีนี้เรามีแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะพี่อ๋อทุกวันที่31ธันวาคมเวลา 23:59 วันต่อไปจะต้องเป็น 23:59:60 ไม่คือแล้วพี่ประกาศแบบนี้แล้วผมทำไงเนี่ยคือระบบคอมพิวเตอร์ผมเขียนมาไม่เคยมีระบบไหนที่บอกว่ามีวินาทีที่60พี่จะให้ผมทำยังไงน้องพี่มีหน้าที่แค่ประกาศว่าปีนี้มันโดดหรือไม่โดดส่วนน้องจะทำยังไงก็เรื่องของน้องแล้วกันฮะ what ตายห่าละนักคอมพิวเตอร์มาคุยกันเราจะดีลกับไอ้เคสนี้ยังไงวะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดมันเลื่อน1วินาทีมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นกับแอปพลิเคชันทั่วไปแต่แอปพลิเคชันที่มันมีผลมากๆอย่างเช่นการที่เอายานอวกาศ2ตัวมาจุ๊บกันการคำนวณความเร็วของอะไรเงี้ยมาจุ๊บกันเนี่ยมันจะต้องใช้หลักวินาทีที่แม่นยำสุดๆไอ้พวกนี้มีปัญหาใช่ไหมหรือแบบการคำนวณอะไรก็ตามที่มันละเอียดสุดๆมันจะมีปัญหาขึ้นมาเพราะอยู่ดี1วินาทีมันกลายเป็น2วินาทีเพราะว่าเสือกมีไอ้เนี้ยขึ้นมาถูกไหมแล้วทำยังไงกันดีวะโอ้โหโปรแกรมเมอร์โอ้กุมหัวแล้วชีวิตทำไมมันต้องซับซ้อนขนาดนี้โอเคก็เอางี้แล้วกันนะสำหรับชาวลีนุกเราบอกว่าปีนี้เราจะเบิ้ลแทนมี2รอบโอเคได้แล้วเราจะมีแซกเพิ่มเติมบอกว่าเนี่ยโดดแต่ว่าเวลาเนี่ยเขียนเท่าเดิมเลยโอเคได้มีปัญหาไหมมีสิ สมมุติว่าเราเขียนระบบให้สามารถบันทึกทุกๆวินาทีนี้มีสเตตัสเท่านี้วินาทีนี้มีสเตตัสเท่านี้ปรากฏว่าอะไรน้องวินาทีมันเท่ากันชื่อมันซ้ำกันเราไม่รู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังเพราะว่ามาอ่านไฟล์ทีหลังไฟล์ชื่อเดียวกันครับน้องแล้วไฟล์ไหนมาก่อนเนี่ยแล้วการคำนวณวิทยาศาสตร์บางทีมันพลาดโอ้ทำไงดีวะก็เลยต้องมานั่งดูแฟกต์ตรงนี้ก็ต้องมาเขียนโปรแกรมแฮนเดิลว่าโอเคอันนี้คือ59แถม59ลีฟใช่ไหม Google ทำไง Google บอกว่าไม่ผมไม่ทำแบบนั้นผมจะจัดการกับไอ้วินาทีที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวผมเองทำไงวะGoogle ก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยมันจะมีวันสมมติวันที่31ธันวาคมเนี่ยวันนี้จะมีเพิ่มมา1วินาทีถูกป่ะผมอ่ะจะเอาไอ้1วินาทีเนี้ยไปเฉลี่ยใส่ทุกวินาทีของวันนี้วันนี้มีทั้งหมด 86,400 วินาทีใช่ป่ะผมเอา1วินาทีเนี้ยไปเฉลี่ยใส่ในนี้ให้หมดเลยจากตอนแรกเป็นวินาทีที่1วินาทีที่2วินาทีที่3ก็จะเป็นวินาทีที่ 1.0
0.02 อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะบวกกันแล้วสุดท้ายมันจะได้ไอ้เศษๆพวกเนี้ยรวมกันได้1วินาทีพอดีเออผมเติมให้เขาก็ถามว่าอ้าว Google อย่างงี้ในวันนั้นน่ะวินาทีนึงมันก็จะนานขึ้นถูกป่ะนานขึ้นนิดหน่อยเขาบอกว่าเออนิดหน่อยแต่ว่าเขาสนใจเรื่องเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหลังมากกว่าไอ้เวลาคาดเคลื่อนระดับแบบ0.00วินาทีเนี่ยมันนิดหน่อยเว้ยเออไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับงานของ Google เขาก็จะเอาไอ้เนี่ยไปกระจายไปกระจายแจกให้ทุกวินาทีสุดท้ายแล้วไอเราก็จะได้ไม่ต้องมีวินาทีซ้ำในวันนี้ Google ทำแบบนี้ Linux ทำอีกแบบนึงก็กลับมาที่โปรแกรมเมอร์ว่าคุณก็ต้องรู้อีกว่าคุณนับเวลาแบบไหนเหรอ คุณนับแบบ Linux Unix Time หรือว่าคุณนับแบบ Google หรือว่าคุณใช้โปรโตคอลไหน งานแบบ 99.95% มันไม่น่าจะต้องมาซีเรียสกับไอวินาทีที่มันเพิ่มขึ้นมาถูกป่ะแต่ว่าบางทีงานมันระเบิดเว้ยบางทีกระสวยอวกาศมันระเบิดได้เพราะเรื่องพวกนี้แค่นี้เลยเรื่องของวันดังนั้นเรื่องของวันแล้วก็เวลาในโปรแกรมมิ่งเนี่ยเป็นเรื่องยากครับแล้วก็ควรจะใช้ไลบรารีที่เขามีอยู่ที่เขามีหน่วยงานที่เขาคอยจัดการเรื่องพวกนี้ให้หมดไอ้วินาทีกระโดดเนี่ยนะครับไม่ได้มาทุกปีเขามีหน่วยงานที่คอยนั่งดูเลยนะครับว่าแบบโอ้ยปีนี้โลกหมุนเร็วปีนี้โลกหมุนช้านะครับนี่ครับนะปีไหนบวกบ้างปีไหนไม่บวกบ้างนะครับครั้งล่าสุดที่บวกไปในปี2016นะที่บวกเนี่ยก็คือโลกมันหมุนช้าลงถูกไหมแล้วโลกมันหมุนช้าลงเร็วขึ้นอะไรเกี่ยวข้องกับความเร็วในการหมุนของโลกนี่คือฟิสิกส์เนาะแบบโมเมนตัมอ่ะคือถ้าเกิดว่าน้ำหนักเฉลี่ยของโลกมันเปลี่ยนไปสมมติว่าอยู่ดีๆไอ้อย่างข่าวนี่เลยนะจีนแม่งเสือกสร้างเขื่อนจีนสร้างเขื่อนเนี่ยใหญ่มากไปอยู่ก้อนอยู่ตรงนี้ไอ้การหมุนของไอ้โมเมนตัมของโลกมันก็เปลี่ยนมันทำให้โลกอยู่ดีๆก็หมุนเร็วขึ้นเพราะว่ามันเหวี่ยงแววแววแววอ่ะอะไรก็ตามลมการเคลื่อนที่ของน้ำหนักของน้ำแข็งอะไรเงี้ยการย้ายประชากรบนโลกส่งผลกับการหมุนของโลกทั้งนั้นคือมันละเอียดสุดๆดังนั้นเขาก็เลยมีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาบอกว่าเอ้ยหมุนช้าลงต้องเติมถ้าหมุนเร็วขึ้นต้องลดทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ตั้งแต่ระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโลกมันไม่เคยหมุนเร็วขึ้นเลยเว้ยมันหมุนช้าลงตลอดเราก็เลยจะมีแต่คอยเติมบวกหนึ่งเติมบวกหนึ่งนะเป็นลีฟเซกันใช่ป่ะตอนนี้โลกมันหมุนช้าลงอยู่เว้ยก็เลยไม่มีบวกมานานแล้วต่อไปอ่ะมันจะต้องมีลบเว้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะมีลบหนึ่งวินาทีจะมีวินาทีที่ถูกดีลีทออกจากประวัติศาสตร์ถ้าดูจากเทรนด์ตอนนี้ยังไม่มีแต่เดี๋ยวอาจจะมีในอนาคตอันใกล้แล้วพอมีเสร็จปั๊บโปรแกรมเมอร์กุมหัวกันเสียกูเขียนระบบมาลีฟเซกันกูเขียนระบบมาเรียบร้อยแล้วไม่เคยมีใครบอกกูมาก่อนว่าแม่งจะต้องลบด้วยเอาแล้ว ก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ในอนาคตนะครับตอนนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมนะวันที่29กุมภาพันธ์ถึงจะเป็นวันปัญหาโปรแกรมแห่งชาตินะครับก็ทุกๆ4ปีนะเราจะมาเจอกับปัญหานี้ยกเว้น100ปีตามถูกที่แหละนะแล้วก็เทคเอาไว้ก็คือนอกจากวันที่แล้วเวลาเป็นเรื่องยากสำหรับโปรแกรมมิ่งเหมือนกันก็ใช้ไลบรารีครับทุกคนนะไปจบเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อฟิกเกอร์เราอะถ้าเกิดว่าคุณซื้อฟิกเกอร์เรายกบล็อกวันนี้จ่าย 2,500 ได้ครบ5ตัวแถมซีเกตด้วยฟรีๆภายในช่วงฟรีออเดอร์เท่านั้น